แล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงลอยหล่นมาก็เกิดอีกไปแล้วเราต้องไม่เช่นกันหากเธอมองให้ดีคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้โอ้นี้ทุกท่านค่ะกำลังอยู่ในเพจของ Pit Food Day กับไลฟ์สดในวันนี้ค่ะแล้วก็เจอกับก็เตยค่ะคนดีคนเดิมนะคะเจ้าเก่านะคะต้องบอกว่าวันนี้มาในมิติใหม่ค่ะแอบมาบอกว่านอกจากเป็นกระบวนกรนะก็แอบจะมาเป็นแม่ค้าในวันนี้ด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนรอไลฟ์อันนี้อยู่นะเพราะว่าวันนี้ค่ะเรามีเครื่องมือใหม่นะของ Pit Food Day มาพูดคุยกันต้องบอกเลยค่ะ Pit Food Day เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเนาะที่ทำงานเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่แล้วตายดีค่ะนอกจากการทำงานขับเคลื่อนชุมชนกรุณาเนี่ยในอีกส่วนหนึ่งเราก็ผลิตเครื่องมือเนาะที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีค่ะภัยไขชีวิตเอ่ยสมุดเบาใจเนาะมีแคร์ขับด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงไพ่ฤดูฝนแล้วก็ตัวล่าสุดก่อนหน้านี้เนาะคือการแชร์กันเนาะเราผลิตเครื่องมือต่างๆค่ะออกมาเพื่อรองรับให้กับกลุ่มคนเนาะทั้งผู้ป่วยนะคะทั้งกลุ่มของผู้ดูแลเนาะแล้วก็ล่าสุดค่ะกับเครื่องมือชิ้นใหม่ของเราค่ะที่เรารู้สึกแล้วว่าการทำงานเรื่องการตายดีเนี่ยมันสอดคล้องเชื่อมโยงกับการอยู่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าเราจะไม่ทำเครื่องมือที่ให้เราสอดคล้องกับเรื่องของการอยู่ดีเนาะเครื่องมือในวันนี้ค่ะวันนี้เตยเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามเรานะน่าจะเห็นผ่านหูผ่านตากันบ้างแล้วนะคะกับการ์ดประตูใจค่ะแล้วก็หลายคนเห็นแล้วนะว่าโอ้โหรูปเนี่ยมันสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีคำถามกันเข้ามากับกอเตยมากมายเลยนะคะวันนี้ค่ะเลยเชิญชวนนะคะเจ้าของโปรเจกต์ละกันเนาะขอเรียกแบบนี้นะคะมาอยู่กับพวกเราตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเตยจะขออนุญาตให้เขาได้แนะนำตัวกันก่อนนะคะขอเริ่มที่พี่มาร์ทนะแล้วก็ตามด้วยพี่เบนซ์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับผมมาร์ทนะครับเอกภพสิทธิวัฒนะนะก็ทำงานกับกลุ่ม Peaceful Days นะครับก็ออกแบบกิจกรรมหลักสูตรการอบรมแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะในการอำนวยการเรียนรู้เรื่องการอยู่และตายดีนะครับกับกลุ่ม Peaceful Days แล้วก็อันนี้ก็มีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาด้วยนะครับก็มุ่งหวังให้สังคมนะชุมชนมีความพร้อมในการรับมือกับการดูแลความเจ็บป่วยนะครับการตายการดูแลและความสูญเสียนะครับก็นี่งานผมนะครับอันนี้ก็ดีใจที่มาเจอ
พี่เบนแล้วก็เตยวันนี้นะครับคุยกันเรื่องเครื่องมือที่เพิ่งออกมาใหม่ที่ยังไม่เสร็จนะกำลังอยู่ในกระบวนการทำนะอยู่ในตอนนี้ร่วมงานอยู่กับโรงพิมพ์อยู่นะครับงั้นถ้าคุณผู้ชมมีคอมเมนต์มีฟีดแบคนะครับนึกถึงคำว่าประตูใจหรือว่าฟังในเซสชันนี้แล้วมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากไว้ได้ตรงนี้นะครับจะได้มีอะไรปรับปรุงทันก็จะได้ทำกันในช่วงนี้ครับค่ะขอบคุณพี่มาร์ทค่ะพี่เบนแนะนำตัวกับพวกเราหน่อยค่ะเป็นใครทำอะไรอยู่นะคะสวัสดีค่ะชื่อเบนซ์นะคะวิชยาโมลีชาติค่ะเบนซ์มาจากทีมขจัยค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบและสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเบนซ์ก็รวมกลุ่มกับเพื่อนค่ะก็มีเจนนะคะมีอิ่มแล้วก็มีน้องเจนค่ะก็ทำงานในเรื่องของการสร้างสรรค์ชุมชนกรุณานะคะตามแนวคิดของทางพีซูเดย์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยากอีกอย่างหนึ่งก็คือร่วมมือกับพีซูเดย์นะคะในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ช่วยกันออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์เครื่องมือต่างๆค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องบอกว่าอยู่กับ2คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะด้านการออกแบบเครื่องมือแล้วก็นำเครื่องมือไปใช้ในกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะถ้าใครมีคำถามค่ะมีข้อข้องใจเกี่ยวกับตัวการ์ดประตูใจเนาะที่อยากจะสอบถามนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาหาก็เตยได้ตลอดเลยนะในช่องแชทข้างล่างนะคะแล้วก็ในอีกส่วนนึงนะวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าพี่มาร์ทพูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะว่าการ์ดเนี่ยยังอยู่ในโรงพิมพ์อยู่เลยนะยังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่เอฟไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเปิดซิงการ์ดเลยอะคือแบบวันนี้ถ้าได้ก็คือเป็นการจัดพิมพ์ครั้งแรกนะในประวัติศาสตร์นะคะสำหรับการประตูใจเนาะทีนี้ก่อนจะไปถึงตัวการประตูใจค่ะแต่อยากชวนพี่มาร์ทคุยก่อนเนาะว่าคือพีทฟูเดย์เราเตยติดตามแล้วเตยก็เห็นนะว่าเราผลิตเครื่องมือต่างๆออกมามากมายอะค่ะทำไมเราถึงเริ่มต้นในการที่เราเริ่มที่จะออกแบบไพ่ไขชีวิตเนาะทำเป็นการ์ดทำเป็นเกมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะพี่มาร์ทมีความเชื่อยังไงว่าสิ่งนี้มันจะช่วยอะไรได้ในสังคมไทยของเราคะอ๋อก็คิดว่าประเด็นการเรียนรู้นะฮะเรื่องการตายนะการดูแลนะครับเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยบางทีแค่ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกหนักละนะครับมีความยากเหมือนกันที่จะคุยหรือสื่อสารเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องนี้นะครับนะก็โจทย์ก็คือว่าทำยังไงให้การเรียนรู้เรื่องยากๆเรื่องที่บางทีมันเจ็บปวดหรือว่าแตะจุดที่เป็นจุดเปราะบางอ่อนไหวนะฮะมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับก็จากการทบทวนวรรณกรรมดูว่าองค์กรเพื่อนบ้านองค์กรต่างประเทศที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาทำยังไงบ้างนะครับก็ไปเจอนะการ์ดเกมการ์ดที่คล้ายๆกับเกมไพ่ไขชีวิตนะครับก็เลยลองปรับมาวาดมาเขียนนะครับในบริบทของสังคมไทยซึ่งมันก็ช่วยให้การคุยเรื่องความตายคุยเรื่องการเจ็บป่วยความการดูแลเนี่ยได้ง่ายขึ้นจริงๆเนาะนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะจัดกิจกรรมเรียนรู้ในครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญนะฮะเพราะว่าอันที่จริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนถ้าเคยมีประสบการณ์ดูแลเนี่ยเราสามารถที่จะเอาประสบการณ์การดูแลตรงนั้นเนี่ยมาบอกต่อแล้วก็ได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมนะเพราะผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยนี่มันหายากนะครับกว่าจะเจอหมอทุกคนเนี่ยนะครับโอ้โหยากจริงๆแต่ว่าถ้าเราแบ่งแชร์ประสบการณ์กันคนละนิดคนละหน่อยนะครับมาเติมกันเนี่ยมันความรู้ทักษะมันแบ่งปันกันได้จากประสบการณ์จากการลงมือทำนี่แหละประสบการณ์ทางสังคมที่เราเจอกันมาคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยแหละนะครับจุดเริ่มต้นตอนนั้นก็ทำให้กิจกรรมต่อมาของที่สุดเดชเนี่ยครับมีลักษณะของความเป็นวงสนทนาเป็นวงคุยนะครับการที่มันมีสีสันหน้าดิบมาใช้หยิบมาเล่นนะครับก็ทำให้การดูแลการสนทนาการทำไดอะล็อกเนาะการทำดูแลใจเนี่ยมันขยายไปได้มากขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นแล้วก็เตรียมอะไรการเตรียมการอะไรเงี้ยมันน้อยลงนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะใช้กระบวนการที่เป็นศิลปะนะครับที่เป็นความสร้างสรรค์ผ่านภาพเขียนภาพสีน้ำนะครับเล่ามาช่วยเล่าเรื่องอย่างไรนะครับอันนี้ก็ได้ไอเดียนะจากที่พี่เบนนะครับคุณวิชยาเอามาแนะนำให้ทางทีมกระบวนการได้ทดลองเล่นนะฮะทดลองเล่าเรื่องจากภาพดูนะฮะในช่วงที่เราได้
จอกันสรุปบทเรียนกันก็น่าสนใจครับแล้วก็คิดว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยน่าจะขยายให้กับเครือข่ายกระบวนการซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องทำงานเรื่องการดูแลก็ได้นะครับทำงานเรื่องการศึกษานะครับการดูแลสุขภาพจิตนะก็ลองเอาเครื่องมือตัวนี้ไปประยุกต์ดูเพราะว่าการ์ดในลักษณะนี้เนี่ยครับมันมีต่างประเทศเขาทำเนาะแล้วจะแพงมากเลยนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงให้เรามีอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยใช้งานในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับก็อำนวยความสะดวกนะครับในการผลิตอุปกรณ์ตรงนี้ให้เครือข่ายกระบวนการนักกิจกรรมได้ใช้งานครับพี่เบนอาจจะขยายความได้มากขึ้นเพราะว่าเป็นคนที่เริ่มวาดนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆชวนน้องๆมาวาดการ์ดเหล่านี้กันครับเชิญชวนให้พี่เบนค่ะช่วยพูดถึงหน่อยเนอะตัวการ์ดประตูใจคือเตยสังเกตเนาะว่าเราค่อยๆขยับเรื่อยๆเนาะคืออย่างตัวเกมไพ่หรืออะไรตัวแคคขับตัวไพ่ฤดูฝนเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะมาตรฐานสำเร็จรูปสำหรับการทำกระบวนการเนาะแต่เหมือนตอนนี้เราเริ่มที่จะเปิดความเป็นอิสระแล้วก็ให้ความสนุกสนานกับคนที่จะสามารถนำการ์ดไปใช้เนี่ยแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆเนี่ยได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นชวนคุยก่อนพี่เบนว่าแล้วที่มาที่ไปนะที่มาก่อนละกันว่าของตัวการ์ดประตูใจเนี่ยตอนแรกยังไม่มีชื่อนี้ด้วยซ้ำเนาะตัวแผ่นภาพที่เป็นสีน้ำเนี่ยค่ะพี่เบนซ์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนค่ะว่านอกจากพี่เบนซ์ทำงานกับทางพิสูเดแล้วก็ทีมขจายแล้วเนี่ยนะคะพี่เบนซ์เป็นนักจิตวิทยาคลินิกแล้วก็เป็นนักศิลปะบำบัดค่ะดังนั้นเนี่ยพอพี่เบนซ์เป็นทั้งสองอาชีพนี้นะดังนั้นเนี่ยในกระบวนการของความเป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะคะเราจะมีการทำงานเวลาที่เราอยากจะทำความรู้จักใครสักคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าการพูดคุยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะแต่ว่าเวลาที่เราไปเจอใครบางคนเนี่ยซึ่งถ้อยคำเนี่ยมันยากที่เขาจะอธิบายหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขานึกไม่ออกเลยว่าเขาจะอธิบายเรื่องราวอย่างไรค่ะการมีสื่อที่จะช่วยทำให้เขาสามารถที่จะบอกเล่าสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดังนั้นในเชิงเทคนิคของนักจิตวิทยาคลินิกที่เราใช้ในคลินิกในการบำบัดรักษาเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของรูปภาพต่างๆที่เราเอามาใช้นะคะซึ่งเราใช้ในเรื่องทั้งเป็นในรูปแบบของการที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการบำบัดทั้งในเชิงบุคคลแล้วก็เชิงกลุ่มได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเนาะแล้วเรื่องที่สองค่ะจะบอกว่าด้วยความที่พี่เบนซ์เนี่ยช่วยเพื่อนนะคือพี่เบนซ์เป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนค่ะเพื่อนเรียนปริญญาเอกอยู่นะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็เพื่อนก็คืออาจารย์วีนาเนี่ยแหละนะคะอาจารย์วีนาเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่สาขาศิลปศึกษาค่ะคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์เรียนปริญญาเอกอยู่แล้วก็อาจารย์ทำการวิจัยค่ะหัวข้อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุนะคะซึ่งพี่เบนก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของงานวิจัยชิ้นนี้ให้ค่ะแล้วก็เราก็คุยกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการค่ะและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เลยมาจบที่ว่าเราจะต้องมีเรื่องของการ์ดบางอย่างที่เราจะให้ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะคะสามารถที่จะรำลึกแล้วก็เห็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางชีวิตอะโอ้โหกว่าทุกคนจะเดินตั้งแต่เกิดจนมาถึงตายนะดังนั้นนะคะการที่ให้ผู้สูงอายุเองวาดรูปเองเนี่ยบางทีอาจจะเป็นความขัดเคืองและเป็นความยากเราก็เลยทำให้ง่ายขึ้นโดยการที่ผลิตไอ้ตัวรูปที่เป็นการ์ดเนี่ยให้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่งพอผลิตออกมาแล้วเนี่ยค่ะก็จะใช้ในเรื่องของการทำวิจัยวิทยานิพนธ์อย่างเดียวก็ไม่ได้ละพี่เบนก็เลยขอเพื่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในกระบวนการที่เราไปทำกับคนไข้ด้วยนะคะแล้วก็ไปทำในกระบวนการเวลาไปจัดต่างๆด้วยก็เลยเป็นที่มาที่เอาไปทำงานกับทางพีทฟูดเดทค่ะตอนเมื่อประมาณต้นปีนะเรามีการไปพบกันนะไปเอาท์ติ้งกันนะคะแล้วเราก็เลยมีการให้แบบทีมงานอะเราออกแบบกระบวนการว่าเราจะออกกระบวนการมาชวนเพื่อนทำกิจกรรมยังไงดีก็เลยเอาไพ่ชุดนี้ไปให้เพื่อนๆดูค่ะแล้วก็ทำกระบวนการแล้วก็พบว่ามันได้ประโยชน์มากๆนะพวกเราก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทางสมาร์ทก็บอกว่าพี่เบนซ์เราอยากทำงานชิ้นเนี้ยดังนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการผลิต
ได้ชุดนี้ขึ้นมานะคะก็แสดงว่าต้นทางเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของการที่พวกเราทุกคนต่างมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ต่างกันค่ะแล้วก็พอไม่มีคนที่เป็นศิลปินนะเขาได้ช่วยถ่ายทอดนะคะมันก็ทำให้เราง่ายขึ้นที่เราจะรำลึกถึงบางเรื่องบางอย่างแล้วก็เป็นการง่ายที่เราจะกลับเข้าไปสู่ประสบการณ์ของตัวเราแล้วก็ถ่ายทอดออกมาต้องบอกว่าวันที่พี่เบนพูดถึงวันที่เอาติ้งวันนั้นเนาะตัวเตยเองก็อยู่ในกระบวนการเนาะในความรู้สึกของเตยมันยังเกิดความรู้สึกที่ว่าพอเราจับไพ่ใบนั้นได้ขึ้นมาค่ะพี่เบนบางทีมันเป็นเรื่องราวลึกๆหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่ได้คิดถึงหรือไม่ได้สำรวจมานานมากๆแล้วอะแต่เหมือนไพ่พาเรากลับไปเจอสิ่งนั้นเนาะมันทำงานกับความรู้สึกข้างในได้ในระดับที่ลึกมากพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆใบที่ออกมาเนี่ยในภาพที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นโทนสีเป็นการเส้นร่างวาดต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่ามีรายละเอียดหมดเลยที่จะทำงานกับข้างในของเราได้ด้วยนะพี่เบนเนาะได้ค่ะทีนี้ตอนต้นที่เราเล่นกันตอนนั้นนะถ้าเป็นตอนแรกเนี่ยเตยเรียกว่าเป็นการ์ดภาพสีน้ำเนาะพี่เบนใช้ในการทำงานเนาะทีนี้ค่ะพี่มาร์ทจากวันนั้นเนาะที่พี่มาร์ทก็อยู่ในวงด้วยเนี่ยมาเป็นการ์ดประตูใจได้ยังไงคะตอนนั้นแต่ยังไม่ได้ยินคำว่าอินเนอร์เกตหรือประตูใจเลยอะพี่มาร์ทก็พอเจออะไรบางอย่างเนาะที่เป็นเครื่องมือในการช่วยสื่อสารนะครับช่วยเล่าเรื่องเนี่ยก็ตั้งชื่อกันครับเพราะว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นมันจะต้องมีชื่อนะเราก็คิดกันนะครับว่าจะให้เครื่องมือนี้มันชื่ออะไรดีนะครับก็เซอร์เวย์กันหลายชื่อนะครับก็มาสรุปกันว่าคำว่าประตูใจน่าจะดีนะเพราะว่ามันเป็นภาพวาดเนี่ยศิลปะเนี่ยฮะมันเป็นทางเข้าไปสู่การสำรวจอารมณ์ความรู้สึกนะครับประสบการณ์หรือว่าความคิดนะซึ่งมันอยู่ข้างในแล้วก็บางทีมันไม่สามารถที่จะลดรูปในลักษณะของข้อความบางอย่างเป็นข้อความสั้นๆมีความสุขเนี่ยสุขยังไงนะครับอาจจะต้องเล่าเรื่องเพิ่มเติมว่าสุขยังไงนะแต่ว่าภาพเนี่ยมันมาช่วยกระตุ้นฮะว่าลองเล่าเรื่องหน่อยว่าตอนนี้สุขยังไงนะครับหรือว่าเศร้าหรือเหงาเนี่ยมันเหงาแบบไหนนะครับมีภาพบางภาพก็อาจจะช่วยเป็นกระตุ้นตะกอนที่อยู่ข้างในฮะให้เราได้เปิดเข้าไปแล้วก็สำรวจแล้วก็สื่อสารถ่ายทอดบางทีตัวภาพมันก็ชวนให้เราขยายความมากกว่านั้นนะเป็นคล้ายๆเป็นชนวนเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องของการเข้าไปเห็นอะไรบางอย่างในใจนะครับเราก็คิดว่าคำนี้น่าจะดีเนาะอินคำว่าประตูใจนะครับพาเราไปสำรวจสิ่งที่อยู่ข้างในที่มันอยู่ข้างในก็เลยเป็นอินเนอร์เกตครับเกตนี้ก็เป็นเกตใหญ่เนาะเป็นถ้าดูภาพตรงนี้ภาพโลโก้นะครับก็ตัวคนนิดเดียวนะข้างในมันมีเรื่องอะไรที่เยอะใหญ่มากเลยนะครับก็พาไปตรงนั้นเป็นเกตใหญ่ๆที่พาเราและเพื่อนๆที่เป็นสักขีพยานเรื่องเล่าของเราเนี่ยเข้าไปชมเข้าไปสำรวจแล้วก็เข้าไปเข้าใจตรงนั้นนะครับก็เลยเป็นชื่อมาของที่มาของชื่อคำว่าประตูใจหรือว่า inner gate นะครับเห็นเส้นทางของตัวการ์ดประตูใจค่ะทีนี้ในตลอดเส้นทางเนาะเตยรู้สึกว่ามันสวยงามในตัวด้วยนะคือคนที่เขาได้วาดรูปก็ได้ผ่องถ่ายหรือได้แสดงออกซึ่งบางอย่างไงคะระหว่างทางตอนนั้นที่อาจจะย้อนกลับไปช่วงโปรเซสนิดนึงอะพี่เบนที่เขาได้ลงสีได้ลงมือวาดตอนนั้นนะคะในมุมของที่นักศึกษาหรือนิสิตเขามาทำเนาะมันเป็นยังไงบ้างพี่เบนอ๋อค่ะก็จริงๆตอนให้โจทย์นักศึกษาไปนะคะก็เป็นนักศึกษาสาขาศิลปะศึกษานะคะภาควิชาศึกษาศาสตร์นะคะคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะนะคะก็มีนักศึกษา8คนค่ะที่มาร่วมวาดกับเรานะคะก็ให้โจทย์น้องไปค่ะภาพแรกก็คือให้วาดอะไรก็ได้ที่เขาอยากวาดเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อันนี้คือภาพชุดแรกก่อนนะที่เราเอาไปที่เอาติ้งนะคะที่เหมือนกับเป็นชุดทดลองให้เพื่อนๆดูค่ะก็อยากวาดอะไรก็วาดแต่ว่าอยากให้วาดเหมือนกับในชีวิตประจำวันน่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นอะไรผ่านหูผ่านตาผ่านจากประสบการณ์ของเขาค่ะที่ให้โจทย์แบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคืออย่างที่บอกค่ะว่าครั้งแรกเลยเนี่ยต้องการที่จะทำงานกับผู้สูงอายุ
แล้วก็เลยอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รำลึกถึงเส้นทางชีวิตค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเด็กๆซึ่งเป็นเด็กนักศึกษาอายุ19-20เนี่ยค่ะเขาก็อยู่ในช่วงวัยที่เขามีความสดชื่นของเขาเนาะแล้วเขาก็ได้ย้อนวัยเด็กซึ่งผู้สูงอายุก็อาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมเขาก็จะมีภาพจำวัยเด็กแล้วก็ภาพในปัจจุบันที่เขายังเป็นอยู่ค่ะรวมถึงพอเราได้ภาพมาแล้วเราก็ใส่โจทย์เพิ่มว่าเราอยากให้วาดที่มันภาพที่มันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็วาดให้แต่พอที่เราจะมาทําชุดประตูใจเนี่ยนะคะเราก็มอบให้เขาคล้ายๆกันแต่เราอาจจะมีตัวรายละเอียดเล็กน้อยเดี๋ยวให้สมาร์ทเล่าเรื่องนี้ดีกว่าพี่มาร์ทค่ะครับก็คือเรื่องจากภาพชุดแรกที่พี่เบนซ์พามาชวนเล่นนะครับชวนเล่าเรื่องเนาะมันก็จะมีภาพที่หลากหลายเนาะซึ่งเด็กเนี่ยสำหรับมันก็จะใหญ่มากเลยนะครับตอนพี่เบนซ์เอามาวางเนี่ยนะครับมันเต็มไปหมดเลยนะฮะใช้เวลาเดินดูเนี่ยนานมากเพราะว่าภาพแต่ละภาพนี่สวยนะครับแต่ว่าเดินดูจนบางทีจะตาลายไปหน่อยนะฮะก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเอามาผลิตนะครับอาจจะต้องให้มีสำหรับที่พอเหมาะนะครับแล้วก็มีความหลากหลายของเรื่องเล่าในภาพนะครับแล้วก็เลยกำหนดกรอบมานิดนึงนะครับว่าเอ๊ะถ้านักศึกษาจะวาดภาพเพิ่มเติมเพื่อใช้ในสำรับนะครับจะน่าจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็อาศัยนะฮะคำนะฮะต่างๆที่แบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับที่อาจจะเป็นทางเข้าไปสู่การสำรวจสภาวะภายในนะครับอย่างเช่นอารมณ์นะครับคนในภาพอารมณ์เป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะบวกหรือลบหรือเป็นกลางๆนะครับก็ให้นักศึกษาลองจินตนาการดูว่าเป็นยังไงแล้วลองเชื่อมโยงกับอย่างอื่นๆนะครับเช่นฉากพวกฉากต่างๆทิวทัศน์นะทิวทัศน์มองไปทิวทัศน์แบบไหนที่มองไปแล้วรู้สึกบวกหรือรู้สึกเป็นกลางๆหรือว่ารู้สึกลบนะครับก็อาศัยภาพแลนด์สเคปเนี่ยมาเป็นตัวกระตุ้นนะเป็นสื่อภาวะภายในนะครับอาจจะเป็นจำนวนคนหรือว่าความเติบโตอะไรแบบนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะเป็นแนวทางในการกระตุ้นไอเดียความคิดนะครับที่จะเอามาวาดเป็นภาพที่อยู่ในสำรับการประตูใจประตูใจนะครับนี่ก็พอวาดเสร็จแล้วก็ลองเลือกดูว่าภาพที่นักศึกษาวาดมาเนี่ยอันไหนที่มันเป็นตัวแทนของเรื่องราวในใจของมนุษย์นะครับซึ่งก็หวังว่ามันจะครอบคลุมนะเพราะว่ามนุษย์นี่มีความหลากหลายบางใบเนี่ยเห็นการ์ดแล้วเนี่ยมันตีความได้หลายแบบซึ่งเป็นเสน่ห์ของการ์ดใบนี้นะครับบางคนเห็นดวงอาทิตย์ดวงนึงเนี่ยบางคนเห็นว่ามันเป็นอาทิตย์ขึ้นบางคนเห็นว่าเป็นอาทิตย์ตกนะครับบางคนเห็นไปแล้วมีความสุขหรือว่าบางคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเศร้านะครับก็ได้อันนี้เป็นอะไรที่ช่วยฝึกนะครับฝึกที่จะรับฟังแล้วก็ตีความเรื่องเล่าของเพื่อนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมองภาพเดียวกันไม่เหมือนกันนะฮะการยอมรับการฟังกันเนี่ยก็เป็นอะไรล่ะเป็นเอลิเมนต์ของการบำบัดนะฮะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเรื่องเล่าของเรามีคุณค่าที่เพื่อนฟังเราแล้วยอมรับเรื่องเล่าของเรานะครับก็ทำให้เกิดความเชื่อมโยงแล้วก็รู้สึกดีนะที่ได้พูดคุยกันในเรื่องที่ลึกซึ้งเรื่องที่มันมีภาวมีที่ได้สำรวจอารมณ์อ่ะที่มีคนสัมผัสอารมณ์ของเราอ่ะแล้วเขายอมรับเราที่เราเป็นครับก็ช่วยเรื่องดูแลสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ช่วยให้เรื่องเล่าของเรามันได้ออกมานะให้คนอื่นๆได้เข้าใจครับมาถึงตรงนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมต้องเป็นคำว่าประตูใจคือตัวเองมีความเชื่อมากเลยว่ามนุษย์เราพอเรายิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆประตูเรามันจะถูกปิดให้แน่นหนาเรื่อยๆเนาะแล้วก็แบบมันมีความปกป้องอะไรบางอย่างข้างในตัวเราอยู่อะไรเงี้ยแต่พอศิลปะมันเข้ามาตัวการ์ดเข้ามามาทำงานกับความรู้สึกความคิดของเราเนี่ยมันทำให้ประตูของเรามันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็เปิดรับมุมมองอื่นๆมากขึ้นด้วยนะคะเห็นเส้นทางรู้สึกว่ามันเป็นการ์ดที่มีคุณค่ามากเลยอะแต่เตยเห็นจำนวนอะสิ่งเนี้ยคือเตยเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะรู้สึกเหมือนกันนะอะไรนะ170ใบนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดกำลังดูไลฟ์ของเราอยู่นะทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะสวัสดีทักทายเข้ามาหน่อยนะว่าใครรู้สึกเหมือนกันบ้างนะว่าโห170ใบเลยเหรอถามพี่มาหรือพี่เบนซ์หน่อยค่ะว่าทำไมคะถึงต้องเป็น170ใบอ่ะแล้วในสำรับ170ใบนี่หนาประมาณแค่ไหนแล้วเราจะจัดการกับตัวไพ่ยังไงบ้างหรือมีหมวดหมู่ยังไงบ้างมั้ยคะ
ก็170 ใบคือตอนแรกไม่ได้รู้ว่ามันจะกี่ใบนะแต่ว่าด้วยความที่หลักความหลากหลายของภาพอะครับมันน้อยกว่านี้มันจะรู้สึกว่าไม่หลากหลายพอนะครับลองเรียงกันไปดูก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าสำหรับหน้าเนี่ยเราอาจจะมีความรู้มากขึ้นนะว่ามันหนาไปหรือน้อยไปนะครับEdition 2นี่ก็อาจจะทำได้ตรงมากขึ้นนะครับแต่ว่า Edition แรกก็ทำไปโดยที่ยังไม่รู้ครับว่ามันเวิร์กขนาดไหนนะครับก็เอา170 ใบก่อนแล้วกันนะครับพี่มาพูดมาแบบนี้ดูเป็น limited edition ขึ้นมาเลยคือเหมือนกับว่าพิมพ์ครั้งที่2เนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วท่านผู้ชมแล้วก็จะช้าอยู่ใยราคาเนี่ยขึ้นมาทางหน้าจอแล้วนะตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสแกน QR code นะเข้าไปสั่งซื้อใน Shopee ได้เลยนะคะเหมือนที่ก็เตยพูดเมื่อกี้170ใบเนี่ยในราคาเต็มจริงๆเนี่ย1,099บาทเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากจริงๆค่ะในช่วงของการเปิดตัวในช่วงของการที่เราพิมพ์ครั้งแรกเนาะลดเหลือแค่899บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะเปิดพรีออเดอร์ถึงวันที่31ตุลาแต่ว่าเท่าที่ทราบมาจากพี่มาร์ทนะก็คือว่าเราไม่ได้ผลิตตามจำนวนพีทั้งหมดนะมันอาจจะมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นอ่ะรีบนิดนึงนะคะรีบที่จะพรีออเดอร์กันเข้ามานิดนึงนะจะได้แบบได้เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อย่างที่พี่มาร์ทบอกว่าสำหรับหน้าไม่รู้นะว่าจะลดลงจาก170ใบหรือเปล่าเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทีนี้170ใบอ่ะพี่มาร์ทพี่เบนค่ะมันจะมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราได้สับให้ง่ายขึ้นเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นไหมคะเบนขอตอบเรื่องนี้ได้เลยคือเพราะว่าคือจากประสบการณ์ค่ะในการที่เอาไพ่ที่เป็นภาพแบบนี้ไปคือไปทำงานคืออย่างที่บอกว่าพี่เบนมีชุดก่อนหน้านี้เนาะที่เราทำมาก่อนหน้านี้ที่เป็นเหมือน try out ของเราเนี่ยค่ะจะบอกว่าจริงๆการมีเยอะดีมากนะเพราะว่าถ้าคุณเป็นนักจัดกระบวนการนะถ้าคุณเป็นกระบวนการนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมกับเราประมาณ80คนหมดนะ80คนแล้วก็แน่นอนการที่คุณจะให้คน80คนเดินออกไปพร้อมกันเพื่อไปดูรูปอะนึกภาพออกไหมมันจะยุ่งมากใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่นักจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราทำคือเราจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยอาจจะเป็นกลุ่มละ8คนกลุ่มละ5คนกลุ่มละ10คนแล้วก็วางไพ่กระจายเอาไว้ถ้ามันมีไพ่มากพอนะคะแล้วเราให้ทยอยไปทีละกลุ่มย่อยปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่กลุ่มหลังๆจะไม่ใจเสียแล้วว่าฉันไม่มีตัวเลือกฉันต้องเลือกอื่นเขาไม่เลือกนึกออกไหมแต่พอเรามีของที่มันเยอะเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้เขารู้สึกว่ามันมีรูปภาพบางอย่างที่มันคอนเนคที่มันเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเขาได้อันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีงามมากค่ะแล้วก็เวลาที่เราเอาไปจัดกระบวนการเนี่ยเราสามารถที่จะวางกระจายได้ในพื้นที่ที่ทำให้เวลาที่คนมีการขยับตัวเนี่ยมันไม่ได้วุ่นวายมากนะเพราะว่าเราสามารถที่จะวางกระจายในตำแหน่งต่างๆได้ค่ะจะทำให้มันเป็นวงไพ่ชุดนี้เราไม่ได้เป็นเล่นไพ่แบบเกมไพ่ไขชีวิตที่เราจะเอามาอยู่ในมือเราแล้วก็สับแบบนั้นนะคะไม่ได้เป็นเลือกสับแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นการเสี่ยงเพื่อที่คือเราจะปิดหน้าไพ่นะไพ่ชุดนี้คือเราหงายหน้าไพ่แล้วก็ให้ทุกคนได้เดินดูว่าประเด็นในไพ่ภาพในไพ่เนี่ยมันเชื่อมโยงกับหัวข้อที่เรากำหนดอย่างไรบ้างอันนี้คือในรูปแบบของการที่เป็นเหมือนกับเราจัดกระบวนการนะคะแต่ในส่วนที่ถ้าพี่เบนใช้ในเชิงคลินิกนะคือส่วนตัวเองเนี่ยเวลาที่พี่เบนใช้ในแง่ของการที่เราอยากจะพูดคุยกับคนกลุ่มเล็กอย่างเช่น3คน5คนอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่าอย่างเวลาที่พี่เบนไปทำกลุ่มกับคนไข้พี่เบนเนี่ยพี่จะรู้ว่าวันนี้พี่เบนไปทำกลุ่มกับคนไข้ที่เป็นบอยที่เป็นบอยแบนด์สมมติพี่เบนจะเรียกเขาว่าเป็นบอยแบนด์หรือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนแล้วเราก็จะรู้วัยของเขาเราจะรู้แบ็คกราวด์คนไข้ของเราอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะมีการเลือกคือเลือกไพ่ที่มันเหมาะสมเนี่ยค่ะให้เขาอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าพี่เบนมีเวลาพี่เบนก็จะไม่ได้เลือกเลยก็จะคือบอกเขาแต่เราจะจัดเป็นโซนว่าโซนนี้เป็นโซนบุคคลนะโซนนี้เป็นโซนที่มันเกี่ยวกับบรรยากาศแล้วโซนนี้เป็นโซนที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวสถานการณ์ในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่เราชวนเขาทำกิจกรรมแล้วก็ทำเป็นละทีทีละโปรเซสมันก็จะแบบทำให้คนที่เป็น
เป็นทั้งนักบำบัดนะคะเป็นนักกิจกรรมหรือนักออกแบบกระบวนการเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างสรรค์นะกิจกรรมต่างๆได้ผ่านเครื่องมือชุดในชุดเดียวค่ะดังนั้นจะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าเครื่องมือชุดนี้นะจริงๆแล้วคือในโปรเซสเนี่ยคือเป็นคือช่วยตั้งแต่โปรเซสแรกใช่ไหมแต่ว่าโปรเซสที่ทางพี่เป็ดนะคะไม่ได้ให้ทำเลยค่ะคือพี่เป็ดไม่ได้ให้ช่วยคิดราคาค่ะเพราะว่าถ้าพี่เป็ดให้พี่เป็นช่วยคิดราคานะคะขอบอกเลยว่าเป็นไม่คิดราคานี้นะเนี่ยวันนี้ยังบ่นอยู่เลยว่าขายถูกมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ของถูกแล้วของคุ้มนะรีบซื้อเลยค่ะเพราะว่าต้องมีการคุยกันใหม่นะมีการพิมพ์รอบใหม่แล้วให้เราให้เบนเสนอเรื่องราคานะคุณจะไม่ได้ราคานี้ค่ะนี่ไม่ใช่คำขู่แต่คือเรื่องจริงโอ้ยขอบคุณพี่เบนมากเลยค่ะคือจะบอกว่าเตยเนี่ยตั้งแต่เช้าเนอะอ่านข้อความที่แฟนเพจค่ะได้แชร์ออกไปเนาะในเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็มีคนเขียนไว้เหมือนกันนะพี่เบนว่าเครื่องมือของเราเนี่ยเอื้ออํานวยต่อกระบวนการมือใหม่มากๆ1นะเอาไปใช้งานง่ายเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงก็ได้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีหลังนะว่าแล้วกิจกรรมหรือกระบวนการเนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะ2คือราคาย่อมเยาค่ะสำหรับเตยยังคิดเลยว่าโหแบบราคานี้นะเราจับต้องได้ทุกคนนะคะแล้วเตยก็แอบแบบอาหารเป็นใบด้วยนะแล้วเตยก็รู้สึกว่าโหมันแบบดีมากโดยเฉพาะคุณภาพอะค่ะเตยอ่านถึงคุณภาพนะเตยโหราคานี้กับคุณภาพนี้นะมันแบบถูกมากๆอะแล้วก็คุ้มสุดๆเลยพี่มาร์ทค่ะพอจะพูดถึงคุณภาพตัวไพ่ได้ไหมคะว่าทำไมถึงเลือกผลิตในขนาดเท่านี้แล้วก็ความหนาประมาณนี้มันจะทนทานมากเพียงพอไหมสำหรับการใช้งานก็ขนาดนี้นะครับ82คูณ120มิลลิเมตรนะก็ประมาณ8คูณ12เซนติเมตรฮะมันใหญ่มันไม่เล็กเกินไปนะเป็นภาพที่ใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าในภาพเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่นะครับก็เลยถ้าเล็กเกินไปเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นต้องเพ่งนะครับปวดตาแต่ถ้าใหญ่เกินไปมันก็จะเต็มไปหมดเลยนะก็คิดว่าขนาดนี้น่าจะกำลังดีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นขนาด1เท่าของของที่ศิลปินเขาวาดมานะครับ260กรัมก็หนาพอสมควรนะแล้วก็มีการเคลือบ PVC หน้าหลังด้วยนะครับก็ทำให้กันน้ำนะครับแล้วก็สีนะไม่ซีดนะครับผมก็จะไปควบคุมการผลิตเองนะให้สีสันสดใสเพราะว่าตัวต้นฉบับนี่สีสวยมากนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องไปเทียบกันดูครับว่าต้นฉบับกับที่พิมพ์ออกมาไม่อยากให้ต่างกันมากนักนะครับอันนี้ก็จะไปดูด้วยตาตัวเองนะครับตัดมุมมนด้วยนะจะได้ไพ่จะได้ไม่เสียง่ายนะครับค่ะแต่ละยิ่งพูดนี่คือเราขอทิปได้ไหมอ่ะคือเวลาเราสั่งไลน์แมนเนี่ยก็มีใช่ไหมแล้วเวลาเราขายใน Shopee นี่เราขอทิปมั่งได้ไหมอ่ะคืออย่างนี้นะพี่เบนเตยรู้สึกว่าถ้าใครได้ไปแล้วเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเนาะเราอยากสนับสนุนการทำงานของพวกเราต่อค่ะสนับสนุนชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ละใต้ดีหรือสนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณานะคะท่านสามารถที่จะสมทบทุนเข้ามาให้พวกเราได้นะเพราะว่าในส่วนหนึ่งที่พวกเราเอามาทำงานเนี่ยค่ะต้องบอกว่าตัวไพ่เนี่ยแทบจะไม่ได้คิดต้นทุนของไอเดียวิธีการคิดหรือการที่พี่มาร์ทเนี่ยขับรถไปควบคุมการผลิตเลยเนาะแต่ว่าคือเราอะทำด้วยใจจริงๆคือหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าหนึ่งคือเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เตยสังเกตว่าพีทฟูเดทเริ่มมาขับเคลื่อนเรื่องการดูแลใจหรือสุขภาพจิตของผู้คนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะเราเริ่มเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญและจำเป็นนะคะกับทุกคนเนาะเลยอยากให้ราคาที่เราตั้งออกมาเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงได้จริงๆเนาะเลยออกมาเป็นราคานี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะมาถึงตอนนี้แล้วเตยว่าไม่ซื้อไม่ได้นะคือขอสักคนละ1จุ๊บนะคือช่วยเข้าไปใน Shopee แล้วก็กดใส่ตะกร้าไว้เลยนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อนะจะแบบถึงบ้านท่านหลังจากวันที่16พฤศจิกายนนะคะขอเวลาผลิตนิดนึงเนาะใช้เวลาแบบสั่งแล้วก็ลืมๆแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ส่งไปถึงหน้าบ้านเราแล้วแบบนี้นะคะตอนนี้ค่ะขอพี่เบนกับพี่มานะเตยขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะมีแฟนคลับของเรามาชมไลฟ์ด้วยนะคะอ๋อมีคุณหมอนิษฐามาด้วยนะคะสวัสดีคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าเยอะค่ะเยอะค่ะนี่คือหมายถึงว่า170ใบเนาะเยอะมากจริงๆนะคะแต่ก็อย่างที่พี่เบนบอกว่าเราเอาไปจัดกระบวนการกลุ่มใหญ่เนี่ยก็ใช้กันได้อย่างทั่วถึงเนาะหรือถ้าเราจะจัดวงเล็กๆเราก็สามารถที่จะคัดเลือกตัวไพ่ไปเพื่อไปใช้งานได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะมีคนบอกว่าก็ดีเนาะมีเยอะเนี่ยเอาไว้ใช้กับกลุ่มใหญ่อะตรงอย่างที่พี่เบนซ์บอกเลยเนาะใช้กับกลุ่มใหญ่ได้นะคะ
อ๋อคุณจอยสวัสดีพี่จอยนะคะบอกว่าเอฟไปแล้วตื่นเต้นมากค่ะอยากจั่วแล้วนะคะตอนนี้โอเคค่ะมีอีกหลายๆท่านเลยค่ะคอมเมนต์มาเนาะแล้วก็มีท่านนึงค่ะคอมเมนต์มาด้วยเป็นคำถามเนื่องั้นเตยขออนุญาตถามตรงนี้เลยนะคะถามมาว่าจะมีเวิร์กช็อปทำกิจกรรมการ์ดนี้ไหมคะพี่มาพี่เบนอ๋อมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะฮะก็เพราะว่าในเวลาเราจัดกิจกรรมคือมันทำได้หลายอย่างเนาะซึ่งอันนี้เป็นอะไรล่ะเป็นปริศนานะครับว่าการ์ดชุดนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับนี่เปิดกว้างไว้เพราะว่าในเครื่องมือที่พี่ฟูเดสทำมาเนี่ยพอไปอยู่ในมือของกระบวนการนักจัดกิจกรรมที่เขาเห็นศักยภาพของไม่ว่าการ์ดก็ดีหรือคำถามก็ดีเนี่ยมันประยุกต์ไปได้ใช้ไปได้เยอะนะครับซึ่งพอเราปล่อยออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟีดแบ็กเริ่มมีความรู้กลับมาครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับนี้โดยในก็จะมีเวิร์กช็อปอันนี้เนาะว่ากับการ์ดประตูใจเราทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มันจะไปอยู่ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องความตายการอยู่ดีตายดีเนี่ยครับอยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่เอาไว้ใช้เช็คอินตอนนี้เรารู้สึกยังไงก็ได้นะครับไปใช้เช็คเอาท์ทำกิจกรรมวันนี้แล้วรู้สึกยังไงนะครับหรือกิจกรรมตรงกลางนะครับก็ดูว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับคือนอกเหนือจากว่าเรามาสะท้อนสภาวะจิตใจของเราเนี่ยมันก็ยังทำได้อีกหลายอย่างนะที่อันนึงที่อาจจะช่วยได้ก็คืออะไรล่ะนอกจากว่ามันสะท้อนว่าเราคิดหรือรู้สึกยังไงแล้วเนี่ยมันยังสะท้อนได้ด้วยว่าเราไม่โอเคกับการ์ดใบไหนนะครับอะไรการ์ดใบไหนที่มันรบกวนเราอ่ะแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เรื่องเล่าในการ์ดภาพที่มันรบกวนเนี่ยผมทำอาร์ตเวิร์กนะมีบางใบที่รบกวนมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอามันออกนะแต่ว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งของการ์ดที่ว่าไอสิ่งที่มันก่อกวนเราคืออะไรนะครับซึ่งภาวะความปั่นป่วนตะกอนที่มันถูกอะไรล่ะปุ๋ยขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยในการสร้างสรรค์นะครับเราอาจจะหยิบมันมาเขียนต่อว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในนะครับเอามาทํางานศิลปะอย่างอื่นต่อก็ได้แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้พี่เบนอาจจะเสริมเพราะว่าพี่เบนก็ใช้การ์ดลักษณะนี้ในงานบําบัดในงานกิจกรรมอยู่จะบอกว่าคิดได้แล้ว จะบอกว่าคิดคือคิดไว้แล้วว่าจะมีกระบวนการสนุกที่จะชวนทุกคนทำค่ะแน่นอนว่าเรามีกระบวนการที่เราอยากจะเริ่มต้นกับไพ่ชุดนี้อีกหลากหลายมากมายนะคะเบนแนะนำตัวตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าเบนเป็นนักออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีไอเดียในการทำเรื่องนี้ค่ะแต่อีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะให้อยากชวนให้คนที่อาจจะไม่ใช่นักกิจกรรมไม่ใช่กระบวนการนะแต่ว่าเป็นนักบำบัดค่ะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงบำบัดถ้าเราพูดในเชิงจิตวิทยานะคะเราจะมีคำหนึ่งที่เราพูดก็คือเป็นเรื่องของ projective technique เนาะนะคะก็คือเป็นการที่เป็นเทคนิคที่เราจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในของเราออกมาทั้งโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวนะคะก็การที่เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือชุดนี้ในเชิงการบำบัดได้แล้วเราเก็บข้อมูลได้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องมือใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นงานศิลปะแต่ว่าเป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดโดยศิลปินที่เป็นคนไทยดังนั้นเนี่ยตัวบริบทตัวประสบการณ์นะคะตัวความสัมพันธ์ที่มันปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยมันจะเป็นบริบทของสังคมไทยเนาะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับความเป็นตะวันออกแล้วความเป็นไทยอ่ะโดยเฉพาะคนไทยอ่ะซึ่งตรงนี้สำหรับเบนคิดว่าในมุมของเครื่องมือทางด้านจิตวิทยาเราส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือที่มาจากต่างประเทศค่ะแต่อันนี้จะเป็นเครื่องมือชิ้นแรกเลยที่เราทำใช้งานศิลปะที่มาจากศิลปินไทยแล้วก็เหมาะสมกับบริบทไทยซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะดังนั้นเนี่ยเครื่องมือชุดนี้ขยายต่อไปได้อย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการจัดกระบวนการแล้วก็ถ้าเป็นในเชิงของวิจัยนะคะเราก็สามารถที่จะทำงานกับเครื่องมือชุดนี้ได้พูดถึงวิจัยแล้วเนาะพี่เบนพูดมาถึงงานวิจัยเตยขอพี่มาเสริมตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าในส่วนของการประตูใจเนี่ยเราจะสามารถต่อยอดงานวิจัยได้ยังไงได้บ้างคะเผื่อมีคนที่ฟังอยู่สนใจในเรื่องนี้เนาะครับก็เป็นคือมันก็ต่อมันจะเราจะมองว่าการประตูใจเป็นกระบวนการเป็นอะไรล่ะ
ป็นอินเตอร์เวนชั่นอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอย่างถ้าพี่เบนสนใจเรื่องว่าเราจะโปรเจกต์หรือว่าสะท้อนสภาวะอารมณ์ข้างในของเราออกมาอันนี้ก็เป็นเทคนิคในทางจิตวิทยาอันนึงละที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับname หรือว่าเรียกชื่อความคิดเรียกชื่ออารมณ์ของเราได้เล่ามันออกมาได้นะครับอันนี้ก็มองว่าเป็นการ์ดมันเป็นตัวอันนึงที่เอาไว้ศึกษาเปรียบเทียบนะว่าระหว่างเล่าออกมาเฉยๆกับเล่าผ่านภาพนะประสิทธิภาพประสิทธิผลของการเข้าใจตัวเองมันเป็นอย่างไรนะครับหรือจะมองว่ามันเป็นตัววัดก็ได้นะครับเป็นตัววัดว่ากิจกรรมนี้นะครับเราผ่านกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตมาแล้วลองดูซิว่าผ่านกิจกรรมนี้เราเลือกการ์ดอะไรมาแล้วก็ลองวัดผลมันลองตีความจากภาพมานะฮะเพราะมันก็เป็นวิธีการในการสร้างข้อมูลในเชิงคุณภาพก็เอามาวิเคราะห์ได้นะครับนี่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าให้มองว่ามันอาจจะเป็นอินเตอร์เวนชั่นนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นการวัดผลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้นะครับทำให้ความสัมพันธ์ดีเพราะว่าเราฟังเขาผ่านภาพในการ์ดอะไรแบบนี้ฮะก็ได้หมดนะซึ่งอันนี้มันยังเปิดกว้างอยู่ครับว่าเราจะใช้เครื่องมือตรงนี้ในงานวิจัยลักษณะไหนได้บ้างนะครับในงานชุมชนกรุณาก็มีทีมหนึ่งนะครับที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าphoto voice นะครับเอาไปทำงานกับกระบวนการชุมชนนะครับเพราะว่าเวลาทำงานพัฒนาชุมชนเนี่ยจะมีประสบการณ์นะครับซึ่งยากจะติ๊กมาเป็นอะไรล่ะเป็นหรือว่าคนทำงานเนี่ยยากที่จะเขียนนะเขียนไม่ค่อยออกนะครับคนทำงานจริงๆเนี่ยเขาก็มีทีมที่บอกว่าลองเล่าเรื่องผ่านภาพสินะครับซึ่งการ์ดลักษณะนี้ก็ช่วยในการไว้เสียงออกมาผ่านภาพก็ได้นะครับทำให้เขาเล่าเรื่องการทำงานชุมชนกรุณาได้ดีขึ้นเรื่องมันก็เห็นจริงๆว่าภาพที่เขาเลือกมามันมีธีมนะฮะมันมีแนวอยู่ว่าอ๋อทำชุมชนกรุณาแล้วมันจะมีภาพมือออกมาเยอะๆนะผมเหมือนกับเป็นการเรื่องสร้างความร่วมมือนะครับมันจะมีภาพรอยยิ้มออกมามันจะมีภาพอุปสรรคออกมานะฮะอันนี้ก็เอาข้อมูลพวกเนี้ยมาวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ทำให้เราเข้าใจคนทำงานชุมชนกรุณามากขึ้นนะครับนี่ก็เขาก็ทำแค่นี้แล้วก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นงานวิจัยลงวารสารนานาชาติน่าอิจฉามากก็นักวิจัยที่สนใจศึกษาอะไรแบบนี้นะก็ลองมองหาศักยภาพของเครื่องมือในพิฟูเดสนะครับแล้วลองไปมาวิจัยได้นะครับเพราะเรามีหลายเรื่องหลายเครื่องมือเลยนะครับนี่ก็ลองหยิบมาทำวิจัยศึกษาหาความรู้ดูได้ครับหัวข้อเองก็เปิดกว้างมากๆเลยด้วยเนาะเรียกได้ว่าเป็นอิสระเลยนะคะที่อยากจะทำอะไรรวมถึงตัวกระบวนการที่พี่เบนบอกด้วยเนาะการ์ดประตูใจค่ะถ้าพูดมาถึงจุดนี้แล้วแสดงว่าในตัวของเซตของการ์ดเนี่ยพี่มาจะไม่มีตัวคู่มือแนะนำอะไรเลยใช่ไหมคะจะเป็นแค่การ์ดเปล่าๆ170ใบให้ไปหรือมีอะไรเสริมไปด้วยไหมตอนนี้คือยังไม่มีคู่มือนะครับแต่ว่าก็ผมคงต้องมีแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแต่ตัวหนังสือนะอาจจะเป็น QR code ที่มาอ่านคู่มือนะครับประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับว่ามันมีวิธีใช้อะไรบ้างซึ่งทางทีมก็อาจจะเข้าไปอัปเดตได้นะปิ๊งอันนี้แล้วผมก็จะได้ทำ นะครับคู่มือที่เป็นเว็บไซต์ผู้เข้าร่วมไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค่ะผู้ชมเนี่ยเราก็ติดกระทำกระบวนการเนาะวันนี้มาเป็นแม่ค้าก็ยังลืมนะคะท่านผู้ชมนะเขาพิมพ์เข้ามาค่ะว่ามีคู่มือการใช้งานไหมเนาะหรือว่าสามารถที่จะแบบเราตีความตามหน้าไพ่ได้เลยเนาะก็เหมือนอย่างที่พี่เบนพูดว่าเปิดกว้างพี่เบนมีอะไรเสริมไหมคะเชิญเลยนิดนึงค่ะจะบอกว่าไม่ทราบใครเป็นคนถามคำถามนี้นะแต่สามารถจากคำถามเนี่ยเดาได้ว่าแสดงว่าต้องเป็นแฟนคลับของเครื่องมือของ Pisudex นะคะเพราะว่าเครื่องมือไพ่ของเราแต่ละชุดเนี่ยเราจะมีคู่มือการใช้งานด้วยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่มาชมไลฟ์ของเราในวันนี้ค่ะจะเห็นว่าเครื่องมือชุดนี้เรามีกรอบการคิดเรามีโครงสร้างของความคิดของเรานะแต่ในขณะเดียวกันค่ะเราก็มีความเป็นศิลปะอยู่ในนั้นด้วยนะมันมีทั้งศาสตร์แล้วก็มีทั้งศิลป์ด้วยนะคะดังนั้นในเมื่อเราเริ่มเปิดตัวด้วยความเป็นงานศิลปะแบบมากๆแล้วในชุดนี้ค่ะส่วนตัวเบนเองเบนรู้สึกว่าเราจะสนุกกับเรื่องนี้ได้ถ้าเผื่อเราไม่ได้มีกรอบคือแน่นอนทุกคนมีต้นทุนว่า
ไม่ว่าคุณจะซื้อเครื่องมือชุดนี้แล้วคุณเป็นใครก็ตามแต่คุณมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีวัตถุประสงค์บางอย่างที่อยากใช้เครื่องมือนี้อันนี้เราถือว่าเป็นศาสตร์ได้แต่ในความเป็นศิลปะที่เราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเว้นว่าตรงนี้จะทำให้เครื่องมือชุดนี้สนุกแล้วก็มีเสน่ห์มากๆค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามันดีงามจริงๆนะอย่าลืมซื้อนะคะไม่งั้นขึ้นราคาแน่ๆอย่าลืมซื้อนะคะสแกน QR code ได้เลยตอนนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้เนาะแล้วก็เตยขออย่างนี้ดีกว่าเนาะพอเราพูดมาถึงตรงนี้เตยเริ่มเห็นแล้วว่าเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเกิดความกรุณาต่อกันได้ด้วยนะพี่เบนพี่มาร์คคือเวลาที่เราเอาการ์ดไปเราได้รับไปแล้วเนี่ยเราทำกระบวนการแบบไหนเรารู้สึกว่ามันเวิร์กมากใช้แล้วมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะลงเพื่อเล่าเรื่องราวของการทำกระบวนการกับการ์ดประตูใจนะแล้วก็แฮชแท็กเนาะการ์ดประตูใจหรือแฮชแท็กการ์ดประตูใจแล้วก็แฮชแท็กพีทฟูเดทเนาะมาให้กับพวกเราด้วยแล้วก็แอบมีไอเดียนิดนึงอยากแบบนำเสนอพี่มาร์ทเนาะถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งกลุ่มใน Facebook ได้เลยนะคะพี่มาร์ทสำหรับการ์ดประตูใจนะเพื่อชวนให้เราเข้ามาเป็นชุมชนกันเนาะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแชร์ได้ว่าเอาการ์ดประตูใจไปใช้แล้วเนี่ยเราไปทำกระบวนการแบบนี้นะมันได้ผลลัพธ์แบบนี้ใช้กับกลุ่มนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเตยเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราสามารถต่อยอดไอเดียกันไปเรื่อยๆอ่ะแล้วสุดท้ายสิ่งนี้มันจะไม่มีของใครเป็นของใครอ่ะแต่เราสามารถเอาไปใช้ในพื้นที่ของเราได้แล้วก็เราได้แบ่งปันเนาะได้แชร์กันจริงๆอย่างเงี้ยค่ะน่าจะโอเคเนาะพี่มาร์ทพอจะเป็นไปได้ไหมคะอ๋อดีเลยครับน่าทำครับทำกลุ่มชุมชนผู้ใช้การ์ดประตูใจครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เตยเห็นก็คือว่าเราเองอะทำการ์ดเนี้ยเรายังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตเนาะเราก็ยอมรับอย่างซื่อตรงไปตรงมาเนี่ยแหละว่าเราก็ยังใหม่เหมือนกันคือเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าเนี่ยขอบเขตเราจะไปถึงไหนหรือจะขยายอะไรไปได้มากแค่ไหนอะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอย่างน้อยๆวันนี้ถ้าเราสนใจที่จะมาร่วมพัฒนาเนาะใช้คำนี้เนาะร่วมพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะมีไอเดียต่อยอดเพื่อใช้งานไปด้วยกันเนี่ยค่ะเราก็ยินดีมากๆเลยเนาะแล้วก็บอกแล้วว่าราคามิตรภาพจริงๆนะสามารถที่จะแบบซื้อได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะพรีออเดอร์เนาะแล้วก็ของจะถึงทุกคนเนี่ยหลังจากวันที่16พฤศจิกายนเนาะขอเวลาในการผลิตนิดนึงนะคะพี่มาร์ทลงไปควบคุมการผลิตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะไม่ได้สินค้านะคอนเฟิร์มนะคะทุกออเดอร์จะได้รับสินค้าอย่างแน่นอนค่ะอยากเล่าความประทับใจนึงจากการที่เอาการ์ดไปลองใช้นะนะคะจะบอกว่าการ์ดมันมีเยอะมากจริงๆนะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงกับการ์ดได้แตกต่างกันแต่มีเหตุการณ์นึงที่รู้สึกคิดว่าอยากจะแบ่งปันในเซสชั่นนี้ค่ะก็คือมีตอนนั้นไปทำงานกับกลุ่มเยาวชนผู้หญิงนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะแล้วก็เธอเลือกรูปหนึ่งมาค่ะซึ่งเป็นรูปวาดที่เหมือนกับเธอเป็นคนนั่งแล้วก็มองกระจกรถยนต์อ่ะแล้วก็เป็นภาพหน้าต่างนะแล้วก็เป็นถนนอะไรค่ะแล้วตอนแรกที่เธอพูดถึงรูปนี้เธอร้องไห้แล้วเธอก็บอกว่าวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์ที่มันเร็วร้ายแล้วก็เป็นบาดแผลทางใจของเธอจำได้ว่ามันเหมือนกับฉากนี้เลยที่เธอนั่งอยู่บนรถแล้วเธอก็มองเห็นรูปนี้เธอก็ร้องไห้แล้วเธอก็ได้พูดบอกเล่าสิ่งที่มันอยู่ข้างในแล้วพอเราทำกระบวนการเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ให้เธอเลือกภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เลือกด้วยเธอเลือกรูปอันเดิมแต่ว่าเธอเลือกรูปอันเดิมเนี่ยผ่านการบอกเล่าที่ไม่มีน้ำตาแล้วแต่มีแววตาที่มุ่งมั่นแล้วก็รู้สึกว่าเธอมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างแล้วเธอก็บอกว่าในภาพตรงนี้เธอคิดว่าในอนาคตเธอก็จะเดินทางกลับบ้านด้วยตำแหน่งที่นั่งเดิมของเธอแล้วเธอก็จะเห็นภาพวิวแบบนี้แหละเธอก็จะกลับไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะบอกว่ามันก็เป็นความทรงพลังของงานศิลปะที่มันเชื่อมโยงกับผู้คนก็เหมือนกับที่สมาร์ทบอกว่ามันมีภาพบางอย่างที่รบกวนผมมากเลยแต่ว่าผมก็ไม่เอามันออกเพราะว่ามันอาจจะรบกวนเราในฐานะที่แบบเราอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้คำตอบแต่มันอาจจะเกื้อกูลคนอื่นได้อันนี้ก็เป็นความกรุณาของสมาร์ทที่ยังให้ภาพนั้นยังอยู่ในสำรับนี้นะ
ทีนี้ค่ะมีผู้ชมนะเขียนมาค่ะว่าสนใจร่วมพัฒนาค่ะจัดไปแล้วค่ะกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกนะว่าพิทฟูเดสเรายังคงยืนกรานค่ะแล้วก็มุ่งมั่นมากๆที่จะทำในเรื่องของชุมชนกรุณานะเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณาได้จริงๆนะอย่างแท้จริงเลยนะคะแม้กระทั่งการแบ่งปันกระบวนการเนอะแบ่งปันเรื่องราวของทุกคนผ่านประสบการณ์ตรงในการเอาไพ่ไปใช้ด้วยนะคะมีมาอีกค่ะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคะมีโอกาสจัดเวิร์กช็อปไหมเมื่อสักครู่ตอนต้นค่ะได้บอกไปแล้วว่ามีอย่างแน่นอนนะคะคาดว่าเดี๋ยวพี่เบนซ์กับพี่มาร์ทน่าจะร่วมมือกันแล้วก็จัดเวิร์กช็อปสำหรับการประตูใจขึ้นมานะคะอ๋ออยากได้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศวันที่15พฤศจิกายนเพื่อนำไปส่งให้บางท่านบางกลุ่มเป็นของขวัญปีใหม่ครับทันไหมคะพี่มาร์ทน่าจะทันนะครับน่าจะทันครับยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถส่งภายในวันที่16ได้เลยเราก็จะมีการแจ้งในหน้าเพจอีกครั้งนึงเนาะว่าเราจะได้รับวันไหนนะคะแต่ยังไงก็อาจจะพยายามให้ทันอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้โปรเซสเป็นยังไงบ้างแล้วคะพี่มาร์ทพอจะเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังได้ไหมเอ่ยตอนนี้ก็ตรวจนะครับตรวจสีตรวจขั้นสุดท้ายนะครับแล้วก็เจอว่าน่าจะมีการเอาบางใบออกเอาบางใบเข้านะครับก็นี่ก็ขั้นสุดท้ายแล้วครับคิดว่าน่าจะเข้าลงพิมพ์ได้ภายใน 2-3 วันนี้นะครับแล้วก็พอลงพิมพ์เข้าแล้วก็เขาก็เริ่มพิมพ์นะก็อาจจะใช้เวลาไม่เกิน 2-3 สัปดาห์เอาได้เอามาพร้อมจัดส่งนะครับก็คิดว่า16พฤศจิกาก็ส่งได้สบายๆครับกระซิบนะว่ากดลิงก์ Shopee เลยค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวจะไม่ทันบอกได้แค่นี้นี่กระซิบเบาสุดแล้วนะคะสำหรับคนในไลฟ์นี้เท่านั้นนะรีบเลยนะคะพี่เบนว่าไงคะมีอะไรเสริมพี่เบนจะบอกว่าเมื่อกี้เป็นไอเดียที่ดีค่ะจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็อยากเอาไปฝากเนาะคืออย่างที่บอกค่ะว่าศิลปินเป็นศิลปินที่เป็นคนไทยแล้วก็วาดรูปในบริบทที่เป็นสังคมไทยเนาะบางทีถ้าเราอยากจะเอาของขวัญไปให้เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาตินะให้เขาเห็นว่าเอ้ยคนไทยเนี่ยเรามีบริบทชีวิตแบบนี้นะอะไรเงี้ยหรือว่าเอาไปให้เพื่อนที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะให้เขาได้เห็นภาพแล้วก็รำลึกถึงโอ้ชีวิตวัยเด็กแบบนี้ค่ะเพราะว่าจำได้ว่ามันมีภาพเซตหนึ่งนะที่แบบเป็นภาพที่แบบเป็นเตาไฟเป็นเตาอั้งโล่นะแล้วก็มีแบบมีนึ่งข้าวเหนียวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีภาพชุดหนึ่งแล้วก็มีคนเห็นแล้วก็มีความสุขโอยเหมือนชีวิตวัยเด็กเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนก็จะแบบเล่าแง่มุมที่ตัวเองสัมพันธ์กับเตาอั้งโล่นี้อะไรเงี้ยก็เป็นความน่ารักค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอาเป็นของขวัญนะเก็บไว้กับตัวชุดหนึ่งนะแล้วก็เป็นซื้อของขวัญให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยเป็นของขวัญที่คุ้มค่าคุ้มราคามากมากค่ะแล้วก็คนรับก็น่าจะมีความสุขด้วยเนาะกับการที่ได้รับสิ่งนี้นะคะพี่เบนซ์พี่มาร์คค่ะเราพูดถึงในแง่ของตัวกระบวนการมาเยอะมากเลยเนาะในการไปใช้แบบกลุ่มอะไรเงี้ยต้อยขอถามหน่อยได้ไหมคะถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากซื้อไปเพื่อใช้กับตัวเองเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะทำได้ไหมได้สิอย่างทุกวันนี้พี่เบนซ์ก็ลองนะแน่นอนเวลาเราได้เครื่องมืออะไรมาเราก็ทำบางทีก็บางวันค่ะก็หยิบรูปขึ้นมาแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันเชื่อมโยงกับเรายังไงเนาะนึกออกไหมว่าเราจะมีกิจกรรมหนึ่งของทางพิทฟูเดฟนะคะก็คือ21วันพารุ้งมาพบใจใช่ไหมอันนั้นเป็นการจั่วไพ่ขึ้นมาวันละ1ใบนะตอน6โมงเช้านะคะแล้วก็ดูว่ามันเชื่อมโยงกับเรายังไงแต่นั้นมันเป็นคำพูดใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นภาพค่ะภาพที่แบบมันอาจจะช่วยเหมือนกับชวนให้เรารำลึกถึงว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยทำให้เราได้ทบทวนสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าจะไปใช้แบบกระบวนการกลุ่มเนาะไปใช้กับตัวเราหรือไปใช้กับคนในครอบครัวเราคนใกล้ชิดเราแต่ว่าตัวการ์ดประตูใจเนี่ยสามารถใช้ได้ในทุกบริบทเลยค่ะตรงมาถึงตรงนี้แล้วค่ะพี่มาร์ทหรือพี่เบนพอจะบอกแบบเหมือนสรุปนิดนึงได้ไหมว่าแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยการประตูใจเหมาะกับใครอะคะเหมาะกับทุกคนที่มีหัวใจค่ะสั้นๆง่ายๆเนาะสำหรับพี่เบนค่ะพี่มาเสริมอะไรไหมผมคิดว่าก็เหมาะกับคนที่ต้องการที่จะเชื่อมโยงนะครับไม่ว่ากับตัวเองหรือว่ากับคนอื่น
นะฮะก็ใช้สื่ออันเนี้ยเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นนะครับแอบคิดเหมือนกันค่ะว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะสามารถที่จะใช้การประตูใจได้ทุกคนเลยนะคะแค่เพียงเรารู้สึกว่าเราอยากเริ่มต้นที่จะดูแลใจเราอะหรือเข้าไปสำรวจเขาให้ลึกมากเพียงพอเนี่ยไปว่าเซตเนี้ยคุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมมากๆนำไปสู่การที่เราอยากไปทำงานกับผู้อื่นเตยเชื่อว่าถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับตัวเราอะเราจะสามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได้นะคือรู้ว่ามันควรจะไปในบริบทไหนด้วยอย่างเงี้ยนะคะโอเคตอนนี้ค่ะผู้ชมของเรากดสั่งซื้อไปหลายคนแล้วค่ะแล้วก็น่าจะยังมีคนที่ลังเลอยู่เพราะว่าหลายๆคนเอาอย่างนี้นะพี่มาร์ทบางทีเนี่ยเขาได้เครื่องมือเราไปหลายตัวของ Pit Food Date คือซื้อตามซื้อทุกตัวทีนี้เขาก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าแล้วการประตูใจเนี่ยถ้าซื้อไปเนี่ยเราเอาไปใช้เสริมกับเครื่องมืออื่นๆที่เรามีอยู่แล้วได้ไหมคะได้สิครับได้นะฮะอันแรกเลยก็อาจจะเป็นตัวเป็นการวอร์มอัพนะครับแล้วก็อาจจะจับไพ่สักใบนึงที่รู้สึกว่ามันช่วยทำให้เรามีประเด็นคุยหรือว่าเข้าใจหรือว่านะมาคุยชิดแชทกันก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการถ้าสมมติใช้ไพ่ฤดูฝนเนี่ยนะฮะก็เราพูดกันเรื่องความต้องการใช่ไหมฮะหรือว่าความรู้สึกก็ลองใช้อีกเซตนี้ใช้เซตประตูใจมาขยายความเพิ่มเติมความต้องการมันเหมือนกับอะไรในนี้ก็อะไรล่ะเสริมก็ได้นะครับแล้วแต่ตามแต่จินตนาการนะครับแล้วก็ลองมาเรียนรู้กันนะฮะว่าในชุมชนกรุณาในกระบวนการชุมชนเขาทำอะไรเขาอะไรล่ะผสมผสานกิจกรรมอย่างไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะว่าหลากหลายมากๆนะแล้วก็สามารถใช้ได้กับในเขาเรียกว่าไงไม่มีผิดเลยอ่ะสำหรับเตยนะเตยว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวเตยเองตอนนั้นเตยไปเรียนกระบวนการที่เสมสิขาลัยค่ะพี่เบนซ์พี่มาร์ทแล้วก็ตอนนั้นตัวการ์ดยังเป็นตัวที่พี่เบนซ์ส่งให้พี่ต้อมนะแล้วก็ส่งให้พี่มาร์ทนะคือในช่วงนั้นยังน่าจะเป็นช่วงของการทดลองหรือเริ่มทำเนี่ยค่ะเตยก็บอกว่าอย่าเพิ่งส่งให้พี่มาร์ทได้ไหมแต่ขอลองเอาไปใช้ในการเรียนก่อนนะคะเพราะว่าแต่ต้องฝึกจัดกิจกรรมเนาะฝึกทำกระบวนการที่เสมสิขาลัยอะค่ะแล้วก็ได้เอาไปใช้กับเพื่อนๆค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเห็นเขาในการเชื่อมโยงตัวเองผ่านศิลปะเนาะแล้วก็นำพามาสู่ความรู้สึกคือในปัจจุบันเนี้ยเราเอ่ยถึงความรู้สึกได้ยากมากนะคะในหลายๆครั้งเนาะอย่าว่าแต่คนที่พูดถึงความรู้สึกบ่อยๆเลยบางครั้งมันมีเรื่องขมุกขมัวในใจเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายมาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยช่วยเปิดมากๆเลยคือแต่สิ่งที่เตยเห็นคือถ้าเราเป็นกระบวนการนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำกับผู้ที่เข้ามาร่วมเรียนรู้กับเราอะคือการเปิดประตูบานแรกของเขาอะให้เขาต้อนรับเราเข้าไปอยู่กับเขาแล้วตัวกิจกรรมเนี้ยตัวการประตูใจเนี้ยช่วยได้ในการเริ่มต้นทำกิจกรรมแรกคือทำให้เราเนี้ยได้เข้าไปนั่งในหัวใจเขาแล้วก็เกิดความไว้วางใจที่เราจะสามารถพาเขาทำกระบวนการไปได้ต่อด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นเหมือนการละลายบางสิ่งบางอย่างระหว่างตัวเรากับผู้เข้าร่วมได้ด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เตยเห็นนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเตยเองก็เป็นกระบวนการมือใหม่นะแล้วก็ได้เอาตัวการ์ดประตูใจไปใช้เนี่ยไม่ได้มีความตะขิดกับห่วงใจเลยนะคะเนื่องด้วยว่าใช้ง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรมาครอบเราไว้เลยว่าคุณต้องทำอย่างนี้1 2 3 4อ่ะเนาะมันสามารถไหลลื่นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เชียร์ค่ะใครที่อาจจะมีมาหลายเครื่องมือแล้วหรืออาจจะเพิ่งเริ่มต้นที่อยากจะมีเครื่องมือนึงที่เป็นของเราแล้วก็พกติดตัวไว้ในการไปทำกระบวนการนะคะให้การประตูใจค่ะเป็นอีกเครื่องมือนึงที่จะทำให้การจัดกระบวนการของคุณเนี่ยมีความสนุกสนานแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพมากขึ้นเนาะอยากเพิ่มอีกนิดนึงด้วยค่ะว่าด้วยตัวเครื่องมือตัวอุปกรณ์เทคนิคที่เราใช้ในการทำการประตูใจค่ะเป็นเทคนิคสีน้ำบอกว่าสีน้ำเนี่ยก็จะมีความลื่นไหลนะมีโทนมีเฉดที่มันละมุนละไมค่ะแล้วก็มันสามารถที่จะเข้าถึงหัวใจนะแล้วก็เปิดหัวใจของผู้คนได้นะมันมีความโฟลว์นะคะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าภาพชุดนี้สวยงามมากจริงๆค่ะแล้วก็เราตั้งอกตั้งใจทั้งไม่ทั้งเรื่องของคืออย่างที่บอกอะว่าธีมในการที่เราผลิตการ์ดนะคะรวมถึงเทคนิคอุปกรณ์ที่เราใช้อะไรเงี้ยค่ะมันล้วนแต่เป็นพื้นที่ที่เราทำงานกับหัวใจจริงๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็รับ
ให้ประตูใจเอาไปไว้ที่บ้านค่ะเอาไว้ใกล้บ้านใกล้ใจนะคะเพื่อที่จะได้ใช้เครื่องมือนี้ในการที่จะทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจคนอื่นอ๋อพี่เบนพูดไปแล้วเลยค่ะแต่ว่าอยากจะขอเสริมจากพี่มาร์ทด้วยเนอะว่าแบบถ้าตอนเนี้ยคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะหรือคนที่จะมาดูย้อนหลังไลฟ์นี้ก็ตามนะยังตัดสินใจอยู่ยังลังเลจะมีดีไม่มีดีซื้อดีไม่ซื้อดีเป็นพรีออเดอร์ด้วยจะได้ของไหมอะไรเงี้ยนะคะมีความกังวลหลายอย่างเนาะเพราะอะไรคะเขาถึงควรจะต้องมีการ์ดประตูใจไว้ที่บ้านสักหนึ่งสำรับพี่มาร์ทเอาก็อย่างนี้ฮะบางทีมันก็เป็นตัวช่วยครับในการสื่อสารกับคนในบ้านของเราบางทีเราทะเลาะนะทะเลาะกับสามีภรรยานะครับหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยฮะเราก็อย่างถ้ามีอันเนี้ยนะอยู่ในบ้านแล้วมันมีสื่ออันนึงแล้วที่จะเป็นสะพานนะครับถ้าอยากจะขอโทษก็เลือกภาพที่มันเป็นเชิงบวกมอบให้นะหรือว่าถ้าอยากจะบอกว่าเจ็บปวดยังไงนะครับก็บอกได้นะครับเอาอุปกรณ์แบบนี้แหละช่วยสร้างสะพานนะครับเชื่อมความสัมพันธ์หรือว่าปรับความเข้าใจนะครับก็ลองไปเลือกดูว่ามันมีภาพอันไหนดีๆนะครับซึ่ง170ภาพนี่มีความเป็นไปได้มากเลยที่มันจะต้องโดนสักภาพหนึ่งจริงค่ะแล้วอาจจะมากกว่า1ภาพด้วยซ้ำไปนะ มีให้เราเลือกได้เยอะเลยพี่เบนซ์ขาเสริมอีกนิดนึงได้ไหมทำไมต้องมีคะทำไมของมันต้องมีคะของมันต้องมีเหรอคะก็แน่นอนมันเป็นเวอร์ชันแรกอ่ะเป็น limited edition น่ะแล้วก็เอาจริงๆนะคะก็ไม่เคยมาไลฟ์แจกของอะไรแบบนี้นะคะ ก็ควรที่จะให้กำลังใจกับ Pit Food Date นี่ก็คือเป็นการขายของของเราแล้วก็เป็นการขายของที่เอาจริงๆมันขาดทุนนะแต่ว่าขายเนี่ยขายด้วยใจค่ะแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจแล้วก็อยากจะทำประโยชน์จริงๆค่ะถ้างานเอาไปเถอะนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อเอาไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใช้ประโยชน์มันไม่ได้นะไม่ใช่กระบวนการไม่ใช่นักกิจกรรมนะเบนจะบอกว่าไพ่มันสวยมากเอาไปทำที่บ้านหนังสือนะคะ หรือว่าเอาไปใส่กรอบแล้วก็ไปติดไว้ตามผนังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปทำแบบเขียนเป็นโปสการ์ดส่งให้เพื่อนก็ได้อันนี้ก็สุดจะคุ้มค่ะรับไว้เถอะค่ะโอ้จริงๆเอาไปประยุกต์ได้หลายอย่างเลยค่ะนี่แอบคิดแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าซื้อ170ใบนะอันชุดหนึ่งเอาไว้สำหรับจัดกระบวนการนะคะอีกชุดหนึ่งเอาไว้เขียนการ์ดปีใหม่ให้เพื่อนนะอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะคะก็สามารถเอาไปเขียนให้ตรงกับกลุ่มเพื่อนหรือให้เพื่อนเขาเป็นคนเลือกเนาะแล้วเราก็เขียนคำอวยพรให้เขาข้างหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือในอีกมุมนึงกลับกันเนาะให้ไพ่เขาเลือกว่าเอ้ให้เพื่อนเขาเลือกว่าไพ่ใบไหนเหมาะกับเราเนาะแล้วเขาเขียนข้อความถึงเรานะว่าทำไมเขาถึงเลือกใบนี้แล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกสำหรับตัวเรานะแต่ว่าทำได้หลายอย่างแล้วก็หลากหลายมากเลยค่ะเหมือนกับผู้ชมตอนนี้นะที่พิมพ์เข้ามานะคะบอกว่าสั่งไปแล้ว1ชุดค่ะคุณตุ๊กตาแล้วพอได้มาฟังค่ะคงต้องจัดสำรองไว้อีก1ชุดแล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยของมันต้องมีเราไม่ใช่แค่มีชุดเดียวนะคะเราสามารถเรื่องนี้ถูกต้องเรื่องนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าที่เป็นไปนะที่เป็นไปจัดกระบวนการไพ่มันสวยมากค่ะแล้วก็มีหลายคนที่รับไพ่ไปแล้วเนี่ยแล้วพอเบนบอกว่าทำกิจกรรมเสร็จแล้วขอวางไพ่คืนนะคะทุกคนจะแบบอ้าวอาจารย์ผมนึกว่าให้อะไรอย่างเงี้ยแบบจะพกเก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วต้องไปเอาออกมาค่ะดังนั้นเนี่ยมีสำรองไว้เนี่ยดีค่ะเพราะว่าคุณไปจัดกิจกรรมพร้อมไพ่ครบสำรับแต่คุณอาจจะกลับมาไม่ครบสำรับเป็นได้ค่ะเพราะว่าเอามาไม่ครบหล่นหายไประหว่างทางเป็นอะไรมีอ๋อพี่นิ้งน่องมาด้วยสวัสดีนะคะบอกว่าสั่งแล้วค่ะขอรอเข้าเวิร์กช็อปค่ะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะนะพี่น้ำรินบอกว่าเอาไปดูดวงเนี่ยพอไหวไหมคะพี่เบนเอ้ยเบนว่าได้ได้มั้ยเบนว่าได้ลองยังไม่เคยนะคะเพราะว่าส่วนตัวแบบดูดวงไม่เป็นเนาะแต่ว่าคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าที่ตอบว่าได้อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าขนาดตัวไพ่รุ้งนะคะไพ่รุ้งที่เราตอนที่ทำมาตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าพอมาทำ21วันพอรุ้งก็พบใจนะหลายคนบอกมากๆเลยว่าไพ่รุ้งนี่แบบเฮี้ยนจังเลยอ่ะทำไมมันมาถูกที่ถูกเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าเอาไปลองอืม
พี่น้ำรินขาถ้าได้เอาไปลองแล้วนะมาแชร์กับพวกเรานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพี่มาร์ทน่าจะรีบสร้างกลุ่มแล้วล่ะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะช่วยกันแชร์ออกไปนะคะถ้าเกิดว่าได้ตัวการแล้วเอามาแชร์นิดนึงนะว่าถ้าใช้ในแง่มุมเนี้ยเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านที่บอกว่าสั่งแล้วเรียบร้อยนะคะรอตัวการ์ดอยู่นะบอกได้เลยว่าถ้าไปทำอะไรนะให้ช่วยกลับมาเล่าให้เราฟังหน่อยสิ่งนี้นอกจากว่าเราจะได้แบ่งปันเรื่องราวความรู้หรือประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะอีกส่วนหนึ่งยังช่วยพัฒนาเนาะพี่มาร์ทเนาะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเครื่องมือให้กับเราด้วยนะคะทุกตัวเครื่องมือของ Pit for Days ที่พี่มาร์ทผลิตขึ้นมาออกแบบมาเนี่ยค่ะเราก็ผ่านการพัฒนาจากกลุ่มผู้ใช้จริงเนี่ยแหละตัวนี้ก็เหมือนกันก็อยากให้พวกเราได้กลับมาเพื่อบอกเราหน่อยค่ะว่าเอาไปแล้วไปทำอะไรบ้างเนาะไม่มีผิดนะอย่างที่บอกไว้แล้วนะคะมาถึงมีอีกคนนึงค่ะพี่ยุรีพี่ยุรีบอกว่าเคยมีไพ่ฤดูฝนค่ะพี่มาแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยฟังแล้วต้องซื้อแน่นอนมาไม่ทันค่ะสรุปให้หน่อยได้ค่ะเดี๋ยวกดดูย้อนหลังก็ได้นะคะเพราะว่าไลฟ์นี้สามารถดูย้อนหลังได้นะคะพี่ยุรีมีสอนใช้ออนไลน์ไหมคะรอค่ะมีเวิร์กช็อปออนไลน์เนาะยังไงเดี๋ยวยังไงดีคะพี่มาตอนนี้ยังมีแผนหรือยังหรือว่าอาจจะต้องรออีกนิดนึงเพื่อติดตามทางหน้าเพจรอกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ติดตามที่หน้าเพจได้ครับโอเคติดตามเราค่ะที่หน้าเพจของ Pit for Days นะคะเราจะมีอัปเดตเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆเนาะของ Pit for Days ได้นะคะให้กับพวกเราเนี่ยได้รู้ข่าวสารเนาะแล้วก็จะได้ไม่พลาดกิจกรรมของพวกเรานะคะมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะก็อย่างที่บอกนะตัวอยากจะพูดถึงตัวการประตูใจเนาะในมุมของเราเองนะคะที่ผ่านประสบการณ์ตรงในการที่พี่เบนชวนเราเล่นเนาะชวนเราทำเนี่ยสิ่งนี้เราเห็นแล้วว่ามันจะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองคือเราได้รับรู้ถึงความรู้สึกเราความคิดเราเรื่องราวของเราแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆเราที่แชร์กับเราชอบตอนต้นที่พี่มาร์ทกับพี่เบนพูดค่ะว่ามันเป็นการฝึกขยายหัวใจเราในการรับฟังคนอื่นแล้วก็ในการแบ่งปันมุมมองเรื่องราวอะเตยว่าไพ่ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการสานสัมพันธ์ได้ดีมากๆเลยนะคะก็เหมาะกับใครพี่เบนบอกแล้วว่าเหมาะกับมนุษย์ทุกคนที่มีหัวใจนะเพราะฉะนั้นทุกคนตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจค่ะสามารถกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะทาง Shopee เนาะอย่างที่บอกราคาเต็มเท่าไหร่คะพี่เบน1,099 บาทค่ะแต่ในช่วงนี้เราลดราคาไป200บาทขายแค่899บาทเท่านั้นค่ะหารแล้วนะตกใบละไม่ถึง6บาทเลยค่ะนี่ยังไม่รวมค่าก็กล่องนะแล้วยังไม่รวมค่าส่งด้วยโอ้พี่มาพูดถึงตัวกล่องหน่อยสิคะว่าตัวกล่องเป็นลักษณะแบบไหนเป็นกระดาษหรือเป็นอะไรเอ่ยเป็นถุงครับไม่ได้มีกล่องโอเคเป็นถุงผ้าใช่ไหมคะครับใช่ดีมากเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วคุณผู้ชมจริงๆอ่ะมีเรื่องที่อยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามกันมากกว่านี้นะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนมีคำถามค่ะแต่เชียร์แบบนี้ค่ะซื้อไปก่อนเอาไปลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงเตยเชื่อว่าเดี๋ยวจะน่าจะมีไลฟ์ในครั้งที่2ครั้งที่3ถัดไปนะคะหลังจากที่ตัวไพ่เนี่ยได้ออกจัดจำหน่ายแล้วก็จัดส่งถึงคุณผู้ชมแล้วเนาะเราอาจจะได้กลับมาตั้งวงคุยแบบนี้กันอีกค่ะว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะหรืออาจจะชวนคนที่มีประสบการณ์มาพูดคุยกับเราตรงนี้ได้อีกด้วยนะคะในช่วงท้ายนี้ค่ะเตยขอฝากนิดนึงเนาะเนื่องด้วยว่าเดือนตุลาคมนะคะก็เป็นวันของผู้ป่วยประคับประคองโรคเนอะพี่มาร์ทเนาะทีเนี้ยค่ะทางของ Pit for Days เนาะวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะเรามีกิจกรรมนะคะที่จัดเนาะตลอดทั้งวันเลยนะคะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีไลฟ์นะคะนักเรียนเศร้าเราดูแลค่ะต้องบอกว่า Pit for Days เนี่ยทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนแล้วก็เด็กๆเนี่ยมากขึ้นนะคะเนื่องด้วยว่าเราเห็นความสำคัญของเรื่องสุขภาพจิตเนาะแล้วก็การดูแลใจรวมถึงการปลูกฝังในเรื่องของการสูญเสียเนี่ยค่ะให้เขาเนี่ยได้ผ่านประสบการณ์ตั้งแต่เด็กเนาะเพื่อที่จะสามารถรับมือกับความทุกข์ความเศร้าได้ในอนาคตนะคะก็มีการที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นวงเสวนาค่ะในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนะคะติดตามได้ทางหน้าเพจของ Pit for Days เนาะแล้วก็ในช่วงบ่ายเราจะมีเวิร์กช็อปนะคะเป็นเวิร์กช็อปเบาใจคาเฟ่ค่ะก็ในการเอาผ้าฤดูฝนมาทำกิจกรรมเนาะแบบกลุ่มนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันนะคะในอีกส่วนนึงค่ะเดี๋ยวเตยขออนุญาตนะคะแชร์นิดนึงพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พี่เบนนะคะพี่เบนฝากได้ไหมคะทำอะไรในขจายทอล์กค่ะ
พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะทางทีมขจัยค่ะก็เวลา1 ทุ่มถึง2 ทุ่มนะคะเราก็ได้นิมนต์ค่ะครูบาอ่านนะคะแห่งวัดป่าสมคณะจังหวัดสกลนครค่ะครูบาอ่านนะคะก็จะมาชวนพวกเรานะคะได้เห็นมุมมองของความกรุณาในหลากหลายแง่มุมค่ะก็มีเบนนะคะพรุ่งนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับเจนจิราโรชานะคะก็มารับฟังแต่ว่าครูบาอ่านจะชวนพวกเราได้เห็นแง่มองของความกรุณาในรูปแบบไหนบ้างนะคะครูบาอ่านเป็นพระที่สมควรกราบไหว้ค่ะแล้วก็เป็นพระที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าท่านมีความเป็นพระที่เราไหว้ท่านได้อย่างสนิทใจค่ะก็จะเป็นอย่างที่เบนพูดหรือเปล่านะคะก็เชิญมาติดตามที่ในเพจของขจัยได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่ง1 ถึง 2 ทุ่มนะคะกับขจัยทอค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราใช้เวลากันประมาณ1 ชั่วโมงนิดๆเนาะเพื่อพูดคุยเรื่องราวของการ์ดประตูใจนะคะถ้าท่านไหนที่มาไม่ทันในช่วงต้นนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะย้อนชมย้อนหลังได้นะคะเราพูดถึงเรื่องราวรายละเอียดนะคะขั้นตอนเนาะที่มาที่ไปของการ์ดประตูใจไว้ทั้งหมดแล้วนะคะรวมถึงวิธีการสั่งซื้อด้วยอ๋อตีเน้นย้ำอีกครั้งนึงค่ะวิธีการสั่งซื้อเนาะเราเปิดช่องทางเดียวนะคะทางเบาใจช็อปทาง Shopee เนาะให้สามารถที่จะไปสั่งพรีออเดอร์เนี่ยทางเบาใจช็อปใน Shopee ได้เลยนะคะง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะกดใส่ตะกร้านะคะกดจ่ายเงินปุ๊บรอเฉยๆเลยค่ะเดี๋ยวหลังวันที่16 พฤศจิกายนเดี๋ยวตัวการ์ดก็จะไปถึงบ้านของคุณผู้ชมเองนะคะง่ายมากๆเลยเอาละค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแต่ยังคงเรียกว่าเจ้าของโปรเจกต์อยู่นะทั้งพี่เบนทั้งพี่มาร์ทนะคะที่ตั้งใจผลิตนะคะเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นมาเนาะเห็นการเดินทางค่ะรู้สึกว่ามีคุณค่ามากๆแล้วก็เส้นทางนี้กำลังจะเดินต่อไปเพื่อส่งคุณค่าให้กับคนอื่นต่อไปค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในเบาใจไลฟ์ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมา
ีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้ใจในความเป็นจริงปล่อยให้ใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้าย